สวัสดีวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวรับเงินจากเปลวเหนียเป็นปิงปองกันนะเพราะว่าจากมหากาพย์อันยืดยาวเรื่องตัวรับเงินเริ่มตั้งแต่เปย์พาวไม่ยอมให้ประเทศไทยใช้หรือว่าพอเปลี่ยนมาใช้เปลวเหนียแรกๆก็ใช้ฟรีไปมามันก็ตั้งกฎว่าถ้าเราไม่ขยับเงินภายใน1ปีมันจะหักตังค์พอไปมาอีกสักพักมันก็บอกกูไม่รู้ละกูหลับตากูหักเลยปีละ29เหรียญ นะก็เลยกลายเป็นมหากาพย์ว่าต่อไปนี้ใช้เปลวเหนียไม่ได้แล้วเพราะว่ารายได้ผมปีหนึ่งมันนิดหน่อยไม่ถึง10เหรียญไม่ถึง นะคือเงินที่โอนใส่เปลวเหนียเนี่ยหายเกลี้ยงไม่เคยได้ถอนเลยสักครั้งเดียวนะเพราะว่าโดนค่าธรรมเนียมรายปี29เหรียญนี่เรียกว่าจบเลยทีเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ไอ้ Redbubble ผมมันบังเอิญได้20เหรียญพอดีมันจะโอนเข้าเปลวเนี่ยอันเนี้ยยอดนี้คือครั้งแรกที่ผมได้เนี่ยมัน6เหรียญนี่มันขายอะไรไม่รู้ 2-3 อย่างได้มา6เหรียญแล้วก็กฎของ Redbubble ก็คือถ้าสิ้นปีแล้วยอดขายคุณเกิน2เหรียญหรืออะไรเนี่ยมันจะบังคับโอนให้เลยอันนี้ก็ปุ๊บโอนเรียบร้อยอันนี้คือโอนไปหาเปลวเนี่ยนะโอนผ่านเรียบร้อยพอไปอยู่ที่เปลวเนี่ยอยู่สักพักนึงก็โดนค่าธรรมเนียมรายปีหักไปเกลี้ยงหายไปเลย พอเป็นอย่างนั้นพอผมมียอดขายปุ๊บผมเลยเปลี่ยนมาเป็น PayPal ซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่า PayPal เนี่ยโอนเข้าบัญชีของคนไทยไม่ได้แต่ผมก็ไม่อยากจะโอนไปเปลวเนี่ยเพราะว่าโอนให้มันไปมันก็โบมันก็โดนค่าธรรมเนียมมีเท่าไหร่20เหรียญโอนปุ๊บค่าธรรมเนียมรายปีหักปั๊บเลยหายเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยนะผมก็ผูกเนี่ยผมก็ทำเป็นผูกเปลวเนี่ยเพราะว่าทางไอ้ Redbubble เนี่ยมันให้ผูกได้นะแต่พอมันโอนจริงอะเปลวเนี่ยไทยมันจะปฏิเสธเปลวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้ PayPal ไทยจะปฏิเสธมันก็จะเป็นเงี้ยผมทำมาตั้งแต่ในเท่าไหร่นะปี September เดือนเท่าไหร่เดือน9ปีที่แล้วนะผมก็เซต PayPal และเซต PayPal มันจะโอนวันที่2Redbubble จะโอนวันที่2แล้วมันก็โดนตีกลับประมาณวันที่16เนี่ยพอมันตีกลับผมก็ผูกใหม่ตีกลับผมผูกใหม่ตีกลับผมผูกใหม่ตีกลับผมใหม่ผมกล่าวว่ากูโอนไม่ได้ก็ช่างมันให้เงินกับ Redbubble บ้างยังดีกว่าส่งไปให้เปลวเนี่ยกินเรียบนะแล้วก็ไปรู้มาว่าอันเนี้ยมันผูกเข้าปิงปองได้แล้วปิงปองเนี่ยคนไทยใช้ได้ผมก็ไปสมัครเรียบร้อยแล้วนะคลิปการสมัครเนี่ยตอนแรกว่าจะทำแต่บาไม่ทำแล้วดูคนนี้ดีกว่าเพราะผมไปดูคนนี้มาเหมือนกันนะเขาเพิ่งสมัครเมื่อทำให้ดูเมื่อ2เดือนที่แล้วยังใช้ได้ผมดูแล้วก็เหมือนที่ผมสมัครเนี่ยแหละนะอันนี้มันต้องเตรียมเอกสารเยอะหน่อยต้องมีเอกสารอะไรก็ดูเอาแล้วกันมันก็ไม่ยากเกินไปนะไปดูคลิปนี้ของคุณเนี่ยPOD Digital and Digital File by ชื่อคล้ายบายครูแป้งนะไปดูได้วิธีสมัครปิงปองไทยนะแล้วตอนนี้สถานะเกิดมันจะยาวเลยสถานะ Redbubble ตอนนี้มันตีกลับแล้วอันนี้มันเดือน2ใช่ไหมวันนี้มันวันที่19เดือน3มันตีกลับมาแล้วพอตีกลับมาแล้วเนี่ยสเตตัสด้านหน้าแดชบอร์ดมันจะขึ้นอย่างนี้คือมันรู้ว่าจ่ายไม่ได้แล้วมันก็ตีกลับมันก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยโปรเซสการจ่ายเงินเราไม่สำเร็จนะกรุณาผูกPayPal ใหม่ที่ใช้ได้หน่อยอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้ทุกเดือนที่ผมทำเนี่ยพอมันตีกลับผมก็ผูกใหม่เพราะว่าผูกใหม่มันไม่ได้ยากอะไรมันก็แค่ใส่ไปแล้วมันก็เช็คกันก็ใช้ได้พอผูกแล้วมันนึกว่าจ่ายได้มันก็รอไปนะให้ไปดูตรงจ่ายเปฮิสตอรี่ไม่ใช่นี่ว่าต้องเป็นเป็นแล้ว edit payment edit profile ไม่ใช่ edit payment edit payment เนี่ยตอนนี้เท่ากับว่ามันไม่ได้ผูกมันให้ผูกใหม่ซึ่งผมจะไม่ผูกละผมจะไปสมัครปิงปองแล้วจะมาเปลี่ยนตรงนี้ เพราะว่าปิงปองเนี่ยมันก็เหมือนเปลวเนี่ยคือมันก็สามารถทำเขาเรียกว่าบัญชีเหมือนไปเปิดบัญชีที่อเมริกาเลยแล้วก็จะได้เลขชุดนี้มาเอามากรอกเหมือนกันนะผมไปดูมาแล้วเราก็มาที่ปิงปองอันนี้ผมสมัครเสร็จแล้วนะแต่มันต้องรอ1วันนะค่อยใช้ได้ปิงปองเรามาที่เว็บไซต์ปิงปองแล้วใช่ไหมอันนี้คือผ่านไป1วันแล้วก็ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะก็เราจะมาเอาเลขบัญชีไปใส่ Redbubble วิธีการก็ผมไปแอบดูคลิปนั้นมาแล้วนะก็กดอันนี้ get receipt account ปิ้งแล้วก็นี่กดอันนี้ apply จาก new receipt account ปิ้งนะแล้วก็เลือก currency ดอลลาร์ USA submit ไปเลยปาบนะอันนี้ก็รู้สึกเขาว่าจะแค่สำรวจเฉยๆนะใช่ไหมเหมือนว่าเห็นในคลิปบอกว่าก็คือสำรวจแบบว่าเกินไว้เฉยๆเราไม่มีอะไรเราก็ใส่ไปนะsupplement information supplemental จากไหนเหรอไม่เอาไม่รู้ไม่ใส่อันนั้นเจ้า e-commerce platform account user how to receive มันจะ platform method ไม่รู้เหมือนกัน volume ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนลองไม่ใส่ดูก่อนจำไม่ได้เหมือนกันเอาไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวมันไม่ได้มันก็ด่าตัวเองอะรับคอนเกตได้เลยไปโอเคเสร็จแล้วเหรอเราไม่ทันตั้งชื่ออะไรเลยมันอาจจะไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วยังไงแดชบอร์ดเหรอตะกี้สมัครไปแล้วขอไปแล้วทีหนึ่งเราจะมาดูว่ามีไหมนะก็เข้าอันนี้ใหม่ปั๊บผ่านแล้วได้ไปแล้วเราไม่ใส่หาอะไรเลยมันก็ขึ้นให้ แต่ไม่รู้นะว่าเขาบอกว่าตั้งเราสามารถตั้งได้หลายๆเขาเรียกว่าตั้งหลายๆบัญชีได้นะเพื่อจะได้รู้ว่ามันรับจากแอปไหนอันนี้ผมก็มัวตะกี้นี้มาได้มาอันนึงแล้วเข้านิกเนมหรอเราควรจะแก้ไหมพอไม่ใส่ปุ๊บมันเลยใส่ให้เราหมดเลยนะApply History User Receive Account Special Account Payment อันนี้มากเฉยๆ User Policy Account Add Use ปิ๊บอ๋อเผื่อ Add อย่างอื่นได้จริงๆเราก็น่าจะใส่นะเอาเป็น Redbubble ได้ไหม Redbubble ไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงเซฟไหนดูได้เป็นยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงaccount holder name some marketing requirement requirement อยู่เลยครับอันนี้ในคลิปเขาก็เหมือนกับว่าเราน่าจะตั้งชื่อเพื่อให้ทางนู้นเช็คงั้นก็ตั้งชื่อร้านไปแล้วกันนะตั้งไงอ๋อนี่ในคลิปบอกแล้ว apply จาก welcome letter พิบ use easy มันไม่ใช่ easy สิwelcome letter อ๋อเราลองไม่ใส่ดูแล้วกันนะเอาอย่างเงี้ยเอาเปล่าๆพี่ปรีนี่แหละแล้วเดี๋ยวมาดูทีมันผ่านหรือเปล่า นะถ้าไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนี่แหละวะกูมั่วๆแล้วนะไปที่เดี๋ยวแบ่ง2จอก่อนปาบนะเราจะเอาเลขไปใส่ละอันนี้ routing routing ฮะ routing อันนี้ number copy เอาไปใส่ใน routing control v bank account number bank account number copy ใส่ v account holder name นี่แหละนี่ไง account holder name ถ้าเราไม่ใส่มันอาจจะมีปัญหานะคิดว่าน่าจะใช่ชื่อนี้แหละ ยูช็อปแหละก็เราเป็นคนตั้งมันเอง account type ก็ checking เหมือนเดิมนะเนี่ยนี่แหละเรามั่วไปมั่วมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ผ่านก็รู้เองนะเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยววันที่2ก็รู้นะเลยตามนี้ที่ไปผูกไว้แล้วก็เซฟนะเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าจะได้ไหม สวัสดีวันนี้เรามาต่อกันวันนี้เป็นวันที่2 เมษายนนะก็ถึงเวลาที่ Redbubble จะทำการโอนแล้วเราก็มาดูว่าไม่ใช่สิใช่นี่อ่ะพอเราเปลี่ยนมาเป็นปิงปองเนี่ยมันก็ได้ละเริ่มโปรเซสโอนแล้วแต่ก็กว่าจะรู้ได้ไม่ได้ก็น่าจะวันที่16นะก็รอดูกัน in process นี่ดูได้อะไรได้บ้างเป20 เหรียญมีทั้งหมด3 ออเดอร์ทีนี้พิวเดทวันที่2 3 เหรียญค่าธรรมเนียม3 เหรียญแค่นี้รอดูกันอันนี้จะดูเหมือนค่าธรรมเนียมน้อยเพราะว่าไอ้2อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในกฎเก่าไอ้3 เหรียญนี่เป็นของรายการนี้รายการเดียวเลยนะเรียกว่าโดนกันตั้งแต่เปลี่ยนกฎนี่เรียกว่าหายไปครึ่งนะแล้วก็บังเอิญเกิน20 เหรียญพอดีแล้วก็มารออีกทีแล้วกันว่ามันจะเข้าปิงปองหรือเปล่านะปิงปองตอนนี้ก็ไม่มีอะไรยังไม่มีการรับรู้ว่ามีใครโอนมาหรืออะไรนะโบเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอนวันที่วันที่16คิดว่านะไม่16ก็17อ่ะเดี๋ยวมาดูกันถ้ามันจะแคนเซิลหรือผ่านยังไงก็มารอดูต่อไปสวัสดีวันนี้วันที่16 เมษาเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยวันที่15มีเมลจาก Redbubble มาว่าโอนสำเร็จแล้วนะโอนสำเร็จแล้วดูสิโอนยอดเงิน3รายการก็คือ3เป้ขายมนูนเดือน3เดือน3เดือน8นะปีที่แล้วแล้วก็มีค่าโอน 3.55 เหรียญรวมแล้วเป็น20 เหรียญนะ83 24เลย20 เหรียญแล้วก็เรามาดูโอนกันว่าเป็นยังไงโอนเรามาที่ Redbubble ไปที่ช็อปแดชบอร์ดไปที่ payment history นะสำเร็จแล้ววันที่2 เอพริลทำรายการวันที่2แล้วแต่กว่าจะผ่านเนี่ยวันที่จากเมลตะกี้ก็เมื่อวานวันที่15นะเนี่ยแล้วก็อันนี้คือของเก่าส่งไปเปย์เพาแล้วมันเด้งไปเรื่อยๆนะโอนสำเร็จละดูรายละเอียดสิเหมือนกันไหมก็เหมือนในเมลขายได้3รายการมีค่าจ่าย 3.55 แต่ไม่รู้ว่าโอนไปแล้วเหลือเท่าไหร่นะเราก็มาดูที่x ปิงปอง x ใส่อินไปเดี๋ยวจะลองโอนออกดูว่าได้ไหมเห็นมีเลย เห็นมีเลย มันโอนไปไหนวะ Transaction Receivable Dashboard ไม่เห็นมีเลยหรือว่ามันเด้งกลับอีกวะเพราะว่ามันก็มันอาจจะเด้งกลับเหมือนในนั่นก็ได้แต่วิวดีเทลแล้วนี่นะถ้าไม่ได้มันจะด่านะ Payment Fail แต่เป็นไม่เห็นมีเลยอาจจะต้องรออีกสักวันหนึ่งละมั้งเพราะบาลานซ์ไม่เห็นขึ้นเลยนี่มันก็โอนเป็นดอลลาร์นะUS ดอลลาร์ Payment Detail เนี่ยได้ไปก็ส่งไปได้ไอ้ปิงปอง X นั่นแหละไม่ผิดหรอกแต่ไม่เห็น Transaction ไม่มีอาจจะต้องรออีกสักหน่อยละมั้งไม่มีอาจจะต้องรออีกสักวัน2วันละมั้งงั้นก็แค่นี้เดี๋ยวรอดูอีกทีมันมาเมื่อไหร่มาแล้วนะมาตอนวันที่16ตอนเช้าดีเช้าไหมเนี่ย10 โมงครึ่งถือว่าเช้าก็แล้วกันนะมาละยอดเข้าแล้วเข้ามาเต็มเลยว่ะหลังจากมันหักค่าใช้จ่ายไปแล้วนะใช่ไหมมันได้เต็มนะดูอ่ะมัน 20.71 แสดงว่าหักไปแล้วอยู่ไหนนะเซลHistory Payment 20.71 คือหักค่าธรรมเนียมไอ้นี่รวมค่าธรรมเนียมโอนด้วยเหมือนไม่เสียค่าโอนยังไงไม่รู้นะ20.71 ก็มาถึงก็ได้ 20.71 เหมือนกันก็โอเคนะRedbubble Increase Receipt Account ตืด Success สำเร็จแล้วเดี๋ยวจะลองถอนดูดิว่าขั้นต่ำมันเท่าไหร่ถอนยังไงวะมันต้องประมาณไหน Withdraw ไหมต้องรวมขบวนการให้ครบถ้วน Select จาก Your Balance อันนี้ปิ๊ก็เลือกอยู่แล้ว Start Your Withdraw ปั๊บไปแบงค์อันนี้ทั้งหมดลองขั้นต่ำนะ2 เหรียญ ได้ไหมโดน2 เหรียญก็ได้ว่ะอัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ยืนยันamount valid ใน90 วิอะไรอย่างนั้นถอน2 เหรียญก็ได้เหรอถอนมาหมดละได้อะไรเนี่ยยังไม่รีเฟรชหรอ 700ต้องลองดูนะว่ามันถอนสำเร็จไหมลองดู 20.71 Enter Pin แล้วพินอะไรอ่ะ กูจะรู้ไหมพินอะไรกูจะรู้ไหมพินอะไรวะเดี๋ยวไปดูนะมันคงมีตอนสมัครอ่ะขอแอบดูแป๊บเจอแล้วพินเราซับมิดลองพินอ้าวอ้าวพินผิดอ้าวพินผิดเหรอเอามาพินถูกอ่ะ Payment Submit คุณจะ withdraw account ดิ Payment May ใช้เวลา2 business day เอาไว้อะไรถูกอะไรแค่นี้เหรอเสร็จแล้วเหรอก็เสร็จแล้วก็รอนะบาลานซ์โบไปแล้วและอีก2วันมาดูกันว่าเงินมันเข้าบัญชีเมื่อไหร่นะจ๊ะมารอดูกันไม่น่าเชื่อถึงแล้ว แถมไม่โดนหักด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูเลยตอนนี้มันบ่าย2กว่าแล้วนะแต่ว่าจริงๆยอดมันเข้ามาผมเพิ่งเห็นน่ะยอดเข้ามาตอน10โมงวันที่16เหมือนเดิมนะ10:29นะผมสั่งโอนจากไอ้นี่ X เข้าไทยเนี่ย10:27ใช้เวลา2นาทีที่สำคัญนะเงินไม่โดนหักด้วยสุดยอดเนี่ยมันบอกว่าตอนโอนมันบอกว่าไงมันบอกว่าเนี่ยคุณจะได้รับ746บาทแล้วก็เดี๋ยวมันคงมีหักค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยแต่เงินเข้าจริงมันก็เข้า746บาทเหมือนกันเปียบเลยโอ้โหเอ็กปิงปองเอ็กนี่มันดีจริงๆเพราะผมเคยรับเงินจากไอ้ YouTube เข้า PayPal นะระหว่าง YouTube ส่งให้ PayPal ยอดตรงไหมรู้สึกผมก็นานแล้วหลายปีจำไม่ได้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่รู้สึกจะไม่ตรงเท่าไหร่นะหรือมีเศษหรือมีค่าธรรมเนียมเพิ่มตอนโอนนะตอนโอนเข้า PayPal แล้วก็ตอนเปแต่ที่ชัดๆเลยตอน PayPal เข้าไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณสักไม่รู้ดิ7วันมั้งแล้วก็เงินเนี่ยก็หายไปแบบ หายไปยอดหนึ่งเลยอ่ะเห็นชัดๆว่าหายอ่ะแบบว่าโอ้โหหายก็เป็น10เหรียญเนี่ยนะแต่อันนี้มันโอนไม่หายสักบาทสุดยอดเท่ากับว่าไอ้ปิงปอง X เนี่ยมันเอาแค่ค่าธรรมเนียมมันเอาค่าฟีดเนี่ยรวมกับค่าเลทไปแล้วหรือว่ารวมตรงนี้อ๋อมีเฟดนี่ไงมันเอาไป 0.2 US มันก็น้อยอ่ะนะถือว่ามันเอาไม่เยอะอ่ะถ้าอย่าง PayPal เข้าไทยเนี่ยนะเห็นชัดๆว่าหายไอ้นี่มันเท่าไหร่เหรียญหนึ่งนะเกือบครึ่งเหรียญ27มันไม่กี่บาทนะไม่ถึง10บาทนะอาจจะถึงนิดหน่อยเนี่ยแต่ก็ถือว่ายอดที่โชว์เป็นบาทเท่าไหร่ก็เข้ายอดนั้นเลยแล้วภายใน2นาทีด้วยเร็วโคตรเร็วแบบอุ้ยเร็วเกินไปหรือเปล่า โอนอย่างกับมันอย่างกับโอนพร้อมเพย์เร็วมากนะก็ไปใช้เลยแทนไอเปลเนี่ยไอเปลเนี่ยโรคจิตนี่เลยเพราะว่าเปลเนี่ยโรคจิตแม่งค่าธรรมเนียมหูหลุดมากนะไม่ควรจะย้ายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าโอ้โหคุณเราไม่ได้ยอดขาย 2,000 เหรียญต่อปีนี่เราเป็นพวกแบบยอดขายน้อย ปีละ 2-3 เหรียญ ไม่ใช่เดือนละ 2-3 เหรียญนะปีละ 2-3 เหรียญนะก็สรุปแล้วก็คือสุดยอดมากปิงปอง X ไปสมัครเลยแล้วก็ใช้แทนไอ้ Payoneer ได้ในบางกรณีนะในบางเว็บอย่างที่แน่ๆตอนนี้ก็คือ Redbubble ได้ละเดี๋ยวผมจะไปหาอีกว่ามีอะไรใช้ได้เพราะจริงๆแล้วไอ้ปิงปอง X นี่มันก็เหมือนเปลเนียนะเปลเนียมันใช้ระบบเหมือนทำบัญชีที่ไอ้แบงก์อเมริกาแล้วก็โอนเข้าเหมือนโลคอลของเขาเองโลอเมริกาโอนเข้าอเมริกามันก็เลยเหมือนโลคอลเหมือนกันไอ้ X ปิงปอง X ก็เหมือนกันมันสร้างบัญชีเหมือนว่าเราอยู่อเมริกาแล้วคนที่โน่นก็โอนเข้าไปแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมมากนะแล้วเราก็โอนเข้าไทยอีกทีหนึ่งเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วดูว่าเพราะว่ายังไงเอเปลเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนแล้วค่าธรรมเนียม29เหรียญเนี่ยโอนเข้าไปก็หายหมดนะนะยังไงก็ขอให้ทุกคนเพลิดเพลินกับการใช้รับเงินอันใหม่สำหรับคนไทยที่เกิดมาเศร้านิดนึงสวัสดี